ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับคลิปชั้นนำคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6เนาะกับฮามูราบีบาบิลอนนะแต่เล่นด้านศาสนานะไม่ได้เล่นด้านวิทย์เราถึงไหนละลัทธิน้องวิวเราเป็นไงบ้างกับการตีแบตข่าวน่าจะซาไปเยอะแล้วนะตอนที่คลิปนี้ออกนะครับโอเคก็ตอนนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยศาสนาเราโอเคแล้วก็คือเรามาเจาะเวียดนามแล้วใช่ไหมเราจะไปซ้ายหรือจะขึ้นบนนะค่อยๆเดินไปแล้วกันเอ้าไปไม่ได้อีกโอเคครับค่อยๆไปเมืองเราก็ทำงานไปนะตรงนี้เราจะมาตั้งเมืองใช่ไหมคือตอนแรกกะจะมาตั้งตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสเกลมายืนขวางอยู่โอเคงั้นก็รอมันออกไปก่อนแล้วกันครับส่วนเราคนนี้เผยแพร่ได้3ครั้งเนาะอ่ะค่อยๆมาค่อยๆมาเจอกูรูตีมันเลยไหมล่ะไม่ค่อยอยากตีเลยแล้วทำไมกูรูคนนี้มาอยู่ตรงนี้โอเคมาสมทบกันครับอย่าไปไหนไกลบิลเดอร์คนนี้จะให้ทำอะไรผมลืมหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเมืองนี้จะได้ Holy Site แล้วใช่ไหมคนที่ทำเหมืองเหล็กเราอยากได้คนตั้งเหมืองเพิ่มนะไปตั้งตรงนั้นนะซื้อได้เลยไหม1,400ซื้อไม่ได้นะครับก็ยืนเตะเตยอยู่แถวนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะให้เขาช่วยอะไรบ้างใช่เรายังลุยกับอเมริกาอยู่นี่หว่า โอเคแหมให้ขึ้นมาไม่ได้เลยนะถ้าอย่างนั้นเราทำฟริเกตหรือเรือ private team มาเพิ่มไหมกดรีม7 turn จัดการตัวไหนดีโอเคตัวนี้น่าจะตายนะยิงเลยครับโอเคเคลียร์ไป1ศพฮะแล้วทีนี้เราก็วิจัยนี่แล้วกันไอผมว่าสร้างฮาเกียโซเฟียก็ดีนะส่วนวอนเดอร์ที่อัพยศไหนก็ได้ไม่มีนะครับสรุปมันก็คือเยราวันนี่แหละคือของอำนาจแล้วอโพโซเราจะอัพยศอะไรก็ได้นะกลายเป็นว่าเทพเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอรับมือกับอเมริกาก่อนชิปอยากทำได้ไหมเราดีลอะไรกับใครได้บ้างไหม54ทอง59ผมอยากซื้อชิปอยากนะพอซื้อได้แล้วก็เราจะได้ให้เมืองเราสร้างกำแพงเมดิวัลต่อเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเมืองนี้ซื้อไปเลยครับได้บูสต์ด้วยนะโอเคดีมากแล้วก็ทำกำแพง8เทิร์นอ่ะเมืองนี้ชอมชรายน์ทิ้งไว้ส่วนเราโอ้โหมันแกร่งกว่านะเราถอยก่อนตีเบเตอร์เราอยู่ไหนเนี่ยคนที่ตีเก่งๆไปไหนละไม่ใช่นะคนนี้เหรอใช่นะครับตีไปเลยเดี๋ยวให้คนนี้ขึ้นมาสมทบคนไหนมีโพเซลไทเซอร์นะลบศาสนาออกคนนี้ใช่ไหมค่อยๆเอ้าโคจรรอบโลกเฉย โอเคพ่อค้าผมว่าเราส่งมาเมืองนี้ไหมแต่เมืองนี้มีกำแพงแล้วก็น่าจะรอดแล้วแหละนะไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมรอให้มันไปก่อนเดี๋ยวเรามาตั้งตรงนี้คือตั้งตรงนี้ดีตรงนี้ลบ5ตรงนี้ก็ลบ5นะคือตั้งตรงไหนมันก็ตรงนี้แหละเนาะแล้วเดี๋ยวเราเอาท่าเรือมาอยู่ตรงนี้พอแล้วตรงนี้ก็ไม่เลวนะเนี่ยโดนแค่ลบ2ด้วยถ้าอยากจะตั้งอีกเมืองก็ทำได้นะแล้วก็เป็นคอมเมอร์เชียลฮับแบบนี้ไปเลยครับแต่
เราตั้งเพื่อให้มันอันนี้ได้ดีกว่าเพื่อให้มันสร้างโพลิไซด์ได้น่าจะดีกว่านะครับโอเคผมว่าเรามาตัดไม้ดีกว่าโพลิไซด์นี่ได้นานเหลือเกินเดี๋ยวแถวนี้ทำเป็นเหมืองให้หมดเลยโอเคขอบคุณครับส่งทูตเข้ามาเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกับเวียดนามด้วยนะ เป็นเพื่อนได้เสมอครับคือแบบว่าไม่ได้มาขัดแย้งกันด้านแบบการเมืองการทหารอะไรมากนะเราแค่ไปเผยแพร่ศาสนาใส่เขาแค่นั้นเองเนาะโอเคตีเลยครับลบไปแล้วทีนี้คนนี้ลบได้ใช่ไหมศาสนาเขาโอเคงั้นเราลบเลยครับของเรากลับมานำแล้วทีนี้เราก็เผยแพร่เข้าไปโป๊ะเรียบร้อยเมืองนี้ก็นับถือศาสนาเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตีกดนี้ด้วยเลยมาทางนี้เลยได้ไหมไม่มีเมืองอยู่แถวนี้แล้วใช่ไหมเราได้เวียดนามมาหรือยังเดี๋ยวต้องดูก่อนนะศาสนายังไม่ได้นะครับเวียดนามยังเป็นของเวียดนามอยู่โอเคค่อยๆลุยไปแล้วกันส่วนทหารมาเอ้าไอ้นี่มันลงน้ำเสร็จสี่แบบนี้เอ้าไอ้นี่ก็ลงน้ำโอ้โหถูกใจใช่เลยเดี๋ยวนะเราทำไงดีเหมือนตัดกำลังมันไปได้หนึ่งตัวโอเคยิงแล้วก็ตีครับโอ้โหไม่ตายด้วยเอาไม่เป็นไรงั้นเราก็ยิงอีกรอบศัตรูลงน้ำโดนดาเมจเยอะกว่านะถ้าเราขึ้นคือทหารม้าเราก็ยังไม่สู้มันอยู่ดีมันพลังโจมตีเท่าไหร่นะ70นะครับเรา42เองหลบในน้ำไปแล้วกันนะโอเคครับเร่งสร้างกำแพงขั้น2ถ้าสร้างได้ผมว่าก็น่าจะหมดห่วงแล้วส่วนเมืองนี้เราทำอะไรดีอยากได้โฮลิไซด์เร็วๆอ่ะก็ซื้อที่ตัดไม้เลยไหมตัดไม้ไปเลยก็ได้นะไอ้นี่ก็ยังอยู่ตรงนี้เราไปหนีไปที่อื่นดีไหมเนี่ยตั้งเมืองตรงไหนดีกูรูเรามาแล้วเดี๋ยวเราจัดการไอ้นี่ให้เรียบร้อยนะครับโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเอาโคโซมาจากข้างหลังโอเคมันเอากูรูเข้าบ้านไปแล้วถ้างั้นคนนี้ก็ต้องมารับหน้าตรงนี้แทนเดี๋ยวคนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้คนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ตีแล้วก็จัดการโอเคลบศาสนามันออกเยี่ยมไปเลยครับเมืองนี้สำนักงานสปายเรียบร้อยแล้วเนาะเรามีเขื่อนด้วยนะเนี่ยแต่ผมอยากทำเป็นฟาร์มมากกว่านะแถวนี้ทำฮาเกียโซเฟียดีไหมยูนิตเราเผยแพร่ได้เยอะขึ้นอีกครั้งอีกหนึ่งครั้งอ่ะก็ดีนะต้องลงตรงนี้เหรอยุคทองอยู่อีกนานไหมเนี่ยผมว่าเรารีบปั๊มม็อกช่าเราโอเคนี่ไงอ๋อม็อกชั่นเรามีแล้วนะถ้างั้นเราก็ปั๊มยูนิตออกจากแค่เมืองนี้ก็พอละอพอลโซออกมาเยอะๆเลยสร้างทุกเทิร์นเลยครับโอเคอควาดักเราทำได้นะทำดีไหมสะพานส่งน้ำมอสเซเลียมก็ทำได้นะเรากะจะให้เมืองไหนนะทำเมืองนี้ใช่ไหม13เทิร์นลงไปเลยครับโอเคถ้าอย่างนั้นเมืองนี้เราทำอะไรดีกำแพงก็ไม่ต้องแล้วนะยูนิตถ้าไม่งั้นก็สวดโฮลิไซด์ไปเลยจบๆนะครับส่วนเมืองนี้ก็เดี๋ยวเราเอาอเมริกาโอเคปล้นอเมริกาไอ้พวกเราสงบศึกได้ไหมยังไม่ได้เนาะถ้าอย่างนั้นบาบิลอนเราทำอะไรดีเรามีนครวัดฮาเกียทำฮาเกียโซเฟียก็ได้ยูนิตเราเผยแพร่ได้เยอะขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคส่วนคนนี้เรามีอะไรนะเผยแพร่ศาสนาได้เพิ่มขึ้น2ครั้งผมว่าคนนี้เราเดินมาทางนี้ดีกว่ามาดูซิว่ามันมีเมืองอื่นอีกไหมแถวนี้มันเลือด
ไม่เต็มใช่ไหมเดี๋ยวเราใช้กูรูฮิลให้แล้วกันนะกดเลยครับโอเคแล้วก็คนนี้ก็อยู่กับกองนี้ไปก่อนแล้วกันนะส่วนทางนี้เรามีใครบ้างโอ้มันเอาแบตเตอรี่แรมมาถล่มถ้างั้นเราต้องจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนนะเนี่ยโอเคครับยิงเลยไม่ตายซะด้วย Battleship ก็ควรที่จะเอ้ยไม่ใช่ชิปอันนี้คาราเวลไม่ใช่ Battleship ยังไม่เป็นยังไม่อัพขนาดนั้นโอ้ยขึ้นไปสู้ไม่ได้เลยคนนี้มาอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้สู้ไม่ได้คือมันจะเดินไปมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้างั้นผมขึ้นมาตั้งตรงนี้ก็ได้อุ้ยโอเคมันน่าจะเดินไม่ถึงเพราะว่าเราอยู่ในป่านะครับมันใช้ movement เยอะเดี๋ยวเราเดินมาสำรวจทางนี้เลยทหารม้าเราไอตัวนี้น่าจะโหดน่าดูถ้ามันตีแรงขนาดนี้เค้าจะบอมโรบอทให้ตัวเองเนาะแล้วก็ยูนิตอันนี้แล้วกันเรนจ์ยูนิตผมบดให้ส่งเสียงแล้วกันนะครับเราจะได้เอามาป้องกันตัวเองได้ยูนิตตีไกลจะได้ตีแรงขึ้นโอเคมีพายุเล็กน้อยโอเควอดชนะแล้วก็ยูนิตตีไกลตีแรงขึ้นนะครับดีมากเราผมขอป้องกันไอ้ตรงนี้ก่อนเลยได้ไหมเนี่ยเอ้าอยู่ดีๆก็หนีลงน้ำเพื่อนโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้คนนี้ก็อัพยศได้ผมว่าเราจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนโอเคทีนี้อยากอัพยศก่อนเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่ารีบๆจัดการทหารมันก่อนดีกว่าแล้วคนนี้ก็จะได้พักสักทีนะครับคนนี้ก็อัพยศได้เอาไว้เป็นทอดโปรป้องกันเมืองไปเลยแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยครับส่วนเมืองนี้ทำไมเราไม่สร้างเมอร์เซเลียมล่ะจ๊ะทำเลยครับสเกลเดี๋ยวพักเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมคุณมาอยู่ตรงนี้อ๋อโดนเด้งออกจากบอร์เดอร์ใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นเราเป็นพันธมิตรด้านอะไรสักอย่างคัลเจอร์ก็ได้นะครับโดนเด้งออกมาจากไอ้นี่แน่เลยเขตแดนของเขาอ่ะคนนี้น่าจะโหดนะเนี่ยนี่ไงมันมีดีเบเตอร์จริงด้วยบวกพลังโจมตี20ถ้างั้นเราต้องถอยก่อนคนนี้ถอยเดี๋ยวเราเอาคนไหนนะที่นี่คนนี้ขึ้นมาแนวหน้านี่เลยครับมากระจุกตัวกันไว้ก่อนเดี๋ยวไอ้2คนนี้อ้อมเข้าหลังอีกทีนึงขอเดินมาดูหน่อยสิเรามีโพสเตอร์ไทเซอร์แถวนี้ไหมคนนี้ลบศาสนาเขาออกได้นะครับลบออกไปเลยมันลบไม่สุดซะด้วยสิถ้างั้นเดี๋ยวเราเพิ่มศาสนาเราเข้าไปครับให้แดนตรงนี้มันไม่เป็นศาสนาของของเวียดนามอ่ะพลังโจมตีมันจะได้ลดลงนิดนึงเราจะได้สู้ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคก็ตรงนี้ทำฟาร์มไปก็ไม่เป็นสามเหลี่ยมแล้วเนาะยังควรทำอยู่ไหมว่าจะทำฟาร์มสามเหลี่ยมแต่เราลงวันเดอร์ไปแล้วปล่อยไว้ก็ได้มั้งทำฟาร์มเฉยๆก็ได้เดี๋ยวเรามาทำตรงนี้ให้ตรงนี้มันมีข้าวเยอะขึ้นนะส่วนคนนี้เดี๋ยวเราเดินออกมาทางซ้ายนะครับแล้วเราก็อัพยศลบศาสนาคนอื่นออกโอเคอันนี้ก็ด้วยหรือว่าเราเอาอันนี้ดีดีเบเตอร์เอาคนที่มันตีแรงมาอีกคนแล้วกันนะโอเคทีนี้เราก็ซื้อออกมาอีกครับส่วนเมืองนี้เราซื้อกูรูไปสมทบอีกทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยตรงนี้เราผมอยากตัดไม้ให้นะเราจะได้รีบๆปั่นข้าวเฟสนะครับแล้วก็เกี่ยวกวางตรงนี้ทิ้งได้ไหมแต่มันไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้ทำฟาร์มบนทุนราได้เลยนะมีแต่ต้องเล่นเป็นรัสเซียปะถ้างั้นผมซื้อตรงนี้ทำเหมืองแล้วกันโอเคโอ้โหรีบตั้งเลยตอนเนี้ยโอเคครับแล้วก็กบฏใน21เทิร์นใช่ไหมเราอาจจะต้องส่งข้าหลวงมาอยู่ประจำเอาเรน่าออกมาแล้วกันเนาะโอเคครับประจำเลยเป็นไงโอเคอยู่ได้ถ้าอย่างนั้นเราซื้ออะไรให้ก่อนดีอนุสาวรีย์กับเทากั้มโอเคแล้วก็ลงไปจับปลาครับเดี๋ยวเราผ
ูดี้ไซส์ลงไว้ตรงนี้ก็ได้นะอยากเคลียร์ก่อนอ่ะเดี๋ยวต้องเอาทองมาเคลียร์ทหารโอเคขายม้าขายเหล็กขายทุกอย่างม้าไม่มีใครเอาแล้ว ม้าเริ่มหมดคุณค่าโอเคซื้อเลยอันนี้ตัวตีไม่แรงเท่าไหร่อยากได้สักแบบยูนิตม้าเราอะอยู่ไหนวะทหารม้าฟอร์เซอร์อย่างเงี้ยโอ้โหต้องใช้ทองอีกเท่าไหร่โอเคงั้นเราลงท่าเรือก่อนก็ได้ครับเอาไว้ตรงนี้ก็ได้กูรูเราก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอ้นี่มันไม่เคลื่อนไหวใช่ไหมเนี่ยอ๋อยังไม่จบเทิร์นถ้างั้นก็มายืนกันแถวๆนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจัดกระบวนตีมันนี่ไงมันเริ่มมาตีเราแล้วอเมริกาจะสงบศึกแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งแหมอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นยิงมันก่อนสงบศึกกันง่ายจังอ่ะอับยนเลยครับลองโจมตีทางเรือแรงขึ้นนะแล้วก็เมืองนี้อยากได้เทมเพิลอยู่แล้วนะครับผมซื้อไลท์เฮาส์ให้แล้วกันนะโอเคแล้วก็อยากจะได้พ่อค้าให้เมืองนี้จะได้เพิ่มเฟืองนะครับเมืองนี้เราทำโฮลิไซด์กันต่อส่วนคนนี้เราพักนะโอเคเดี๋ยวเรามากระหนาบมันให้ครบเลยคนนี้เดี๋ยวเข้าทางนี้นะครับคนนี้ก็มาเข้าทางนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวคนนี้เดินมาลุมคือลุมมันเนี่ยเราจะได้บวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเนี่ยบวก8 flanking bonus นะครับเพราะว่าเรามีเพื่อนที่ล้อมมันอยู่อีก4คนยกคือไม่รวมตัวเราอะมันทำให้ได้ flanking bonus เยอะขึ้นนะแล้วคนนี้ก็มีดีเบเตอร์เหมือนกันครับทำให้เราสู้มันได้นะโอเคจัดการเลยครับตัวนี้อันตรายนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดี๋ยวเราผมเอากูรูเดินลงมาเดี๋ยวเทิร์นถัดไปเราย้าย2ตัวนี้มาอยู่ใกล้ๆกูรูแล้วก็ฮิวพร้อมกันปึ้งนะครับโอเคคนนี้เราอัพได้อีกยศเนาะลงน้ำก่อนเราอัพอันนี้ไปแล้วใช่ไหมอ๋อตีแรงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราเอาอะไรดีเปิดแพร่ได้เยอะขึ้นหรือว่าแรงขึ้น3เท่าคือมันไอ้นี่มันน่าจะยืดหยุ่นกว่านะหรือเปล่าวะถ้าอันนี้เผยแพร่ได้3ครั้งก็จะเป็น8ใช่ไหมปกติจะเผยแพร่ครั้งละ200หน่วยศาสนานะครับก็จะเป็น3ก็เป็น8 2เป็น 1,600 แต่ถ้าอันนี้3เท่าอันนี้ได้แค่ 1,500 เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะได้เยอะกว่านะ3เท่าก็คือเอา3เท่าใช่ไหมไม่ใช่ 1,500 สิคูณผิดเผยแพร่ครั้งละ200ปกติ5ครั้งก็จะรวมกันเป็น 1,000 หน่วยถ้า3เท่าก็ 3,000 เอาถ้างั้นก็เลือกอันนี้ดีกว่านะครับโอเคส่วนคนนี้เป็นคนที่มียศ eliminate ใช่ไหมถ้าลบศาสนาคนอื่นออกได้ผมว่าเพิ่มจำนวนครั้งในการใช้น่าจะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราเอาคนนี้มายืนใกล้ๆตรงนี้แล้วเราค่อยไปกันต่อไอ้เมืองนี้นี่มันกบฏถาวรเลยนะเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวถ้างั้นเราไปทางนั้นไม่ได้ต้องค่อยๆอ้อมต้องระวังหน่อย โอเคกูรูตามมาคนนี้ก็อัพยศเลยครับใช้สูตรเดิมแล้วกันอัพ2แบบคนนี้เป็นโพเซลไทเซอร์อีกคนก็จะเป็นดีเบเตอร์นะครับดีเบเตอร์ก็คือบวกพลังโจมตีศาสนาอ่ะก็คลักๆกันไปเดี๋ยวมันมีฝั่งขวาด้วยนะรู้สึกว่ามายากับอันนี้ใครนะเอธิโอเปียใช่ไหมจะไม่มีศาสนาไหมถ้างั้นก็ง่ายเราเลยนะเนี่ยเอธิโอเปียไม่มีนะครับแล้วก็มายาไม่มีนะถ้างั้นผมส่งมิชชันนารีมาทางขวาได้เลยนะมิชชันนารีคือถูกมากอ่ะคือแบบส่งไปเผยแพร่ทางขวาโดยที่ไม่ต้องมาต่อสู้ศาสนาอะไรกันนะศาสนาต่อสู้ศาสนาให้เป็นเรื่องของฝั่งซ้ายไปนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเผยแพร่เมืองตัวเองด้วยสิ
คนนี้มาทางนี้เลยโอเคครับสบายสบายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เราทำเหมืองได้นะฮะทำไปก่อนนะครับส่วนบิลดเออร์คนนี้ผมรอทหารอยู่อะเราทำเรือประมงต่อไปก่อนดีไหมไม่ค่อยอยากใช้ตังเลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บตังไว้ก่อนเอาละแถมแบบไอ้ตัวนี้มันมาเจอเราแล้วแล้วมันจะไปรายงานปะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราทำกำแพงกันไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราจัดขบวนฮิวให้เรียบร้อยแล้วก็ฮิวปึ้งดีมากครับทีนี้เราก็ไปกันต่อดีกว่ามันน่าจะยังมีเมืองอยู่ข้างล่างนี่ไงคนนี้ยังฮิวไม่เต็มเลยไม่เป็นไรครับโอเคศาสนาเป็นไงบ้างมันไม่ได้ครองศาสนาตัวเองแล้วแต่ว่าเรายังทำได้ไม่เกิน 50% นะก็อเมริกานี่สงบศึกได้แล้วมั้งไม่ผมอยากจะเอาเรือลำนี้เราไปปล้นชายฝั่งเขาก่อนนะมันมีท่าเรืออยู่ตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเอาให้เลือดเต็มแล้วเราก็ไปปล้นกันนะครับไปเดินมาเลยหน่วยรบทางศาสนาทั้งหลายคนนี้ยศอะไรนะดีเบเตอร์ดีเบเตอร์ก็ต้องคู่กับแรงขึ้น3เท่าใช่ไหมส่วนคนนี้ก็เดี๋ยวให้ผมให้เดินมาทางนี้แล้วก็อันนี้โพเซลไทเซอร์ลบ 75% ศาสนาคนอื่นถ้างั้นก็เน้นจำนวนการใช้ครับเดี๋ยวมายืนใกล้ๆกับ Natural Wonder แล้วเราค่อยไปกันต่อนะคนนี้ก็ด้วยไหมอ๋อคนนี้เป็นดีเบเตอร์ถ้างั้นเดินมาได้เลยนะครับส่วน Missionary คนนี้มาทางขวาไม่อยากใช้ทองโอเคได้ทำเหมืองนิดนึงก็ยังดีเดี๋ยวเราสร้างกำแพงเสร็จก็จะป้องกันตัวเองได้ตรงนี้ก็มีข้าวเยอะนะครับสวัสดีสเปนที่มีศาสนาใช่ไหมคนสุดท้ายโอเคมันเข้ามาอีกแล้วถ้างั้นก็ยิงไปก่อนครับโอเคยิงเดี๋ยวคนนี้ถอยมาดีกว่าเผื่อมันอยากลงน้ำโอ้ยเราต้องซ่อมกำแพงใช่ไหมโอเคซ่อมก่อนนะครับไปวันนี้ก็สำรวจเมืองของเวียดนามนี่เดี๋ยวเราต้องไปดูทางข้างบนด้วยนะเอาตรงนี้ก่อนเราลบศาสนาเขาออกได้ไหมใครลบได้คนที่ลบได้น่าจะอยู่นี่เหรอไม่ใช่อยู่ตรงนี้ซะแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ กลับมาก่อนเดี๋ยวให้คนที่เหลือแค่สเปรดแค่หนึ่งเนี่ยเดินไปดูแทนนะครับเดี๋ยวเราเดินลงมาทางนี้แล้วกันนี่ไงมีอีกเมืองมีหลายเมืองจังเลยคนนี้สเปรดเยอะเจอเม็กซิโกซะด้วยซิตี้สเตทด้านศาสนานี่ไม่เหลือแล้วนะกรานาดาเอ้ยฟาเลตตาใช้เฟสซื้อสิ่งปลูกสร้างในเมืองได้อันนี้ก็ดีนะแต่ผมว่าเราเก็บเฟสไปซื้อพวกมิชชันนารีดีกว่าก็อยากสงบตึกแล้วนะจริงๆแต่ว่าผมอยากจะเอาเรือไปปล้นเขาก่อนมากกว่ายังไงดีเรามีโปรเจกต์ private tier อีกไหมเรายังไม่ได้วิจัย private tier เลยใช่ไหมเนี่ยนี่มันอยู่ทางเนี้ยเดี๋ยววิจัยอันนี้ก่อนคนนี้อยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวรอคนที่ลบศาสนาได้มาลบออกลองเผยแพร่เข้าไปก่อนเผยแพร่ไม่ค่อยมีเอฟเฟคอะไรเท่าไหร่เลยมันต้องลบศาสนาคนอื่นออกเนี่ยมันถึงจะดีคนนี้ดีเบเตอร์นะครับเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้เลยเนาะโอ้โหอันนี้ลุมใหญ่ถอยครับอืม
คนนี้ลบมันลบได้แต่ไม่อยากลบเลยมันเหลือชาร์จเดียวคือถ้าใช้แล้วตายเลยมันก็กำลังลบเราก็จะหายไปนะผมก็เลยแบบว่าเออเก็บอโคโซไว้อ้อยจะมาวักใส่กันทำไมอ๋อผมเป็นพันธมิตรกับศัตรูเขาโอเคอเมริกายังนะครับยังใกล้แล้วแหละเจนีว่านี่เป็นศัตรูกับเราปะไม่ใช่คือมันมีอเมริกาอยู่ตรงนี้ผมว่าเราไม่สนแล้วเดี๋ยวเราจะไปปล้นไม่ได้มูฟเมนต์ไม่พอดังนั้นถอยมาก่อนโอเคเราจะบวช emergency ไหมอันนี้คืออะไรเอ่ย emergency ทางด้านทหารใช่ไหมผ่านไม่โหวตเดี๋ยวโอ้ยทำ holy site ไม่ได้สักทีโอเคสร้างกำแพงกันต่อครับไม่ค่อยอยากบวชเลยเดินมารอข้างล่างแล้วกันนะคนนี้ล่ะไอ้คนอันนี้อยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่นี่กว่าจะมาถึงผมว่าเราต้องซื้อเพิ่มละเอาทีนี้เอาโพเซราไทเซอร์แบบ2คนเลยไม่เอาดีเบเตอร์ละคือต้องการลบศาสนาคนอื่นออกมากอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อคาโฮเกียอ๋อเป็นศัตรูกับเราเหรอเผยแพร่ไปเลยครับค่อยๆเผยแพร่ทำเมืองนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ไปเรียนบุกก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีรู้สึกว่ากองกำลังเราเริ่มหงอยและเริ่มประสิทธิภาพหมดนะครับ คือมันจำนวนศาสนามันขึ้นอยู่กับการเผยแพร่เอ้ยไม่ใช่แบบว่าความแรงในการบุกอะซึ่งการเผยแพร่ของเรามันไม่ได้แล้วอะคนนี้ยังไม่มาแตกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวคนนี้ผมกลัวมันอยู่ดีๆสปอนทหารออกมาสปอนทหารออกมาปุ๊บมาเหยียบตัวนี้เราปั๊บเสียดายยูนิตนะครับโอเคอิมเมอร์เจนซี่ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราไอ้นี่มันเป็นทหารของกรานาดาใช่ไหมไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวนี้โอเคเราหนีออกมาก่อนเดี๋ยวคนนี้เข้าแล้วก็ออกด้วยครับเผยแพร่8ครั้งละเรียบร้อยสเกลเราเรียบร้อยแล้วเนาะถ้างั้นเดี๋ยวผมให้เดินขึ้นมาแถวๆนี้นะครับไอ้นี่ก็ตามไม่เลิกเลยหนีก็ได้โถเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะปล้นผมอยากยิงยูนิตมันเหมือนกันนะยิงมันก่อนแล้วกันนะโอเคเอาเรือมาประจำเดินไปเลยครับเปิดแผนที่กันหน่อยจะได้รู้ว่าต้องไปเผยแพร่ที่ไหนต่อแล้วคนนี้มาลบศาสนาเขาออกเรียบร้อยนะครับแค่คนนี้ก็เหลือชาร์จเดียวแล้วผมว่าเอาไอ้คนโพเซราไทเซอร์ที่เหลือชาร์จเดียวกดเลยดีกว่าไหมคนไหนว่าคนนี้เหรอเนี่ยมันมีคนเนี้ยคนนี้เลือดน้อยออกไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราลบลบเขาออกเลยแล้วก็เผยแพร่เข้าไปอีกหนึ่งนออันนี้ไม่ต้องละเดี๋ยวผมว่าอ้อมมาตีไอ้ศาสนาของดีโดดีกว่าเม็กซิโกนี่เราควรจะไปยุ่งกับเขาไหมเผยแพร่ไว้ก็ได้ครับเพราะยิ่งคนนับถือเรายิ่งได้เฟซเยอะนะโอเคคนนี้อ๋อยูนิตพลังโจมตีดีถ้างั้นเดี๋ยวขอขึ้นมาดูทางนี้หน่อยจริงๆแล้วมันมีตรงนี้อีกนะเนี่ยแล้วอันนี้มันเป็นศาสนาของโปรตุเกสใช่ไหมใช่นะชินโตมันฟื้นนี่นะถ้างั้นเดี๋ยวผมเดินไปดูใหม่นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาแตะ Natural Wonder กันเลยเอาไอ้นี่ก่อนเผยแพร่ได้จำนวนครั้งเยอะขึ้นโอเคแล้วก็อันนี้ด้วยจำนวนครั้งเยอะขึ้นเมื่อแตะNatural Wonder นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัพ Proselytizer ตามนะครับโอเคส่วนตรงนี้เราก็สปายก็ไปขโมยทองส่วนตรงนี้
crossbow ออกมาหรือว่าเอาเรือออกมาดีเอา crossbow ออกมาแล้วกันนะโอเค builder เราไปเก็บปูก่อนก็ได้อืมเผยแพร่เข้าไปซองหกเกียร์เอลมาอีราอาราอาราดออะไรก็ว่าไปอืมพูดอย่างนั้นแล้วก็เอาออกมาอีกครับมิชชันนารีส่งไปฝั่งขวาแล้วก็ส่วนตรงนี้ผลิตอัลฟอสโซออกมาเรื่อยๆครับก็ทำอย่างนี้แหละแต่สนาผมเลยบอกว่ามิติมันน้อยไงคือยูนิตประเภทมันน้อยนะมันมีแค่แบบยูนิตบุกกับยูนิตป้องกันแล้วก็ยูนิตฮีลแค่นั้นนะครับสำหรับศาสนามันก็เลยดูแบบคือมิติมันไม่ค่อยมีไงผมก็เลยไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะไอ้ด้านศาสนาเนี่ยเดี๋ยวกูรู้เราเยอะมากตอนนี้คนนี้ก็เผยแพร่ครับเผยแพร่ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยวักคับเนาอะไรพวกนี้สงครามไม่เกี่ยวกับเราเนาะโอเคเมืองนี้เราได้ชิปยาร์ดแล้วใช่ไหมมันเหลืออะไรให้เราทำบ้างเนี่ย Theater Square Entertainment Complex ก็ดีนะเอาไว้ตรงนี้ดีไหมไม่เลวนะเอาไว้ตรงนี้ตรงนั้นแหละเพิ่มค่าความสุขให้กับเมืองเราสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจริงๆผมอยากได้ Builder เพิ่มด้วยโอเคส่งมาเพิ่มครับ Missionary ทั้งหลายเดินมาเลยโอเคเผยแพร่ศาสนาในเมืองศัตรูตีมาเลยครับแล้วก็เดี๋ยวนะเราไปต่อกันเลยไหมเราลงล่างแล้วกันนะยกทัพลงล่างนะครับยกขบวนโอเคคนนี้เดี๋ยวเราถ้าเรายืนตรงนี้ก่อนอ๋อผมอัพไปแล้วแล้วเราค่อยอัพโพสเซเลไทเซอร์ตามอ่ะโอเคดีครับแล้วทีนี้คนนี้ก็เอ้ยมันไปนับถืออันนั้นได้ไงวะสร้างมันคนนี้ก็ด้วยนะเดี๋ยวเราเหมือนเดิมครับส่งลงน้ำเผยแพร่ได้เยอะขึ้น3ครั้งนะคนนี้ด้วยเดี๋ยวเราลงมาทางนี้แล้วก็เยอะขึ้น3ครั้งนะครับโอเคส่วนมิชชันนารีเราก็ส่งไปทางนี้ครอสโบว์เราก็อยู่เฉยๆเรือเราก็อยู่เฉยๆส่วนลำนี้เราตีได้ใช่ไหมบวกหนึ่งมูฟเมนต์นะครับไปเผยแพร่เลยอันนี้เดี๋ยวนับถือเราอยู่แล้วเรามาเผยแพร่เมืองนี้ดีกว่าเยรวาตอ้าวมันหนีไปแล้วเหรอดีเลยครับยิงไล่อันนี้ใครเนี่ยซิตี้สเตทเหรอเผยแพร่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้จนกว่าคนเขาจะนับถือศาสนาเราอเมริกาผมยังไม่สงบศึกหรอกเนี่ยมีอะไรให้ปนเพียบเลยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับติดตามคลิป Civilization 6กันได้ในคลิปถัดไปส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ